ท่านสาววันนี้ทุกคนเราจะมาอันบ็อกซ์บุ๊กเซตหนังสือเล่มใหม่ของเราสวัสดีทุกคนเราตมกรนะครับและนี่คือผลงานหนังสือเล่มที่6แล้วนี่คือ Dream Notes นิทานต่างฝันนะฮะอันนี้เป็น Special Deluxe Edition Book Set เป็นเซตหนังสือที่มีของแถมอื่นๆเพิ่มเข้ามานะฮะปกติเขาจะมีแบบหนังสือเล่มเดียวๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครอยากจะเก็บสะสมก็จะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมในนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้มีอะไรนะฮะเราก็จะเจอหนังสือของเรามากมายจริงปุ๊บแป๊วๆนิทานต่างฝันใน Dream Note นะครับคุณผู้ชมก็ยังเป็นเล่มเล็กน่ารักถือถนัดมืออยู่นะครับทุกคนข้างในก็คือประกอบไปด้วยเรื่องสั้นจำนวน5เรื่องพร้อมกับภาพประกอบที่เราวาดเองเรื่องนี้เขียนเองวาดเองทำปกเองทุกอย่างเหมือนเดิมนะสตอรี่คร่าวๆก็คือเป็นเรื่องสั้นฟิลอ่านง่ายฟิลกู๊ดหน่อยๆนะฮะแล้วก็เล่มนี้คุมธีมอยู่ในเรื่องราวของความฝัน5เรื่อง5เรื่องนี้เขาจะมีธีมเดียวกันแต่ว่ามีกิมมิคที่ต่างกันไปต้องไปติดตามกันนี่ถ้าซื้อเปล่าๆราคาเล่มละ265บาทแต่ว่าถ้าซื้อทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์เองหรือว่า Shopee Lazada ต่างๆเนี่ยมันน่าจะลดเหลือ225บาทลดราคาแต่ถ้าอยากแบบอยากจับจับก็อะไรเงี้ยเวลาที่คลิปลงไปแล้วน่าจะเริ่มมีวางขายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปแต่ก็เป็นราคาเต็มนะฮะในส่วนของแถมมาดูกันดีกว่าเล่มเนี้ยธีมน่ารักมากสีน่ารักมากก็เลยอยากจะแบบทำของเพิ่มเติมมาให้อันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับก็คือเป็นภาพประกอบจากแบบเรื่องแต่ละเรื่องอะไรงี้ได้คัดออกมานะเอาไปแปะเผื่อใครชอบเรื่องนี้รูปแต่ละรูปมันมีประเด็นสำคัญอยู่ในสตอรี่เล่มนี้อยู่เพื่อจะแบบเอาไปแปะคอมพิวเตอร์ใดๆอะไรเงี้ยคือแบบเก็บได้ด้วยนะไม่ธรรมดานะจ๊ะนี่อ่ะสักหนึ่งกูบุมีคนอ่านเล่มนี้ไปแล้วเว้ยแล้วก็ทักมาใน IG บอกว่าพี่ครับผมจะขอเอารูปในเล่มเป็นรอยสักได้ไหมครับจะแบบโอ้ my god จะเอาจริงๆเหรอหนูสู้พี่ก็ให้ต่อไปสิ่งนี้ไม่เคยแถมมาก่อนรถพยาบาลก็เข้าอะไรอย่าพึ่งรอเสร็จก่อนนี่คือพอดคาสต์ไซส์วงกลมนะครับแต่ละเรื่องอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นเรื่องของ Sweet Dream Lucid Dream Day Dream Wet Dream Nightmare นะส่วนนี้อันนี้ก็คือเป็นปกมีขัดตั้งมาให้ก็คือเอาไว้ตั้งแบบว่าตั้งประดับโต๊ะเรียนอะไรอย่างงี้ก็ได้ตัวนี้ทำหน้าที่แทนที่ขั้นหนังสือถ้าซื้อเป็นบุ๊กเซตนี้ก็จะได้6ลายพร้อมขัดตั้งนี้ไปเลยแต่ถ้าซื้อเล่มเปล่าๆเขาจะสุ่มแถมลายไปให้ท้ายแทนที่ขั้นหนังสืออย่างงี้ถ้าเป็นเล่มก่อนๆ ก็คือจะมีที่ขั้นหนังสือเล็กๆแถมให้ใช่ไหมแต่นี้เป็นแบบว่าอันเบลอแอดเจอแน่นอนต่อไปอันนี้คือทุกคนคิดว่าเป็นสมุดหรือเปล่าแต่ถ้าลองกางดูแล้วคุณผู้ชมปั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 มยาวมากนี่คือโปสเตอร์เอาไว้แปะผนังนะน่ารักมากฟิลเหมือนแบบสโมสรฟุตบอลคิดว่าเป็นธีมสีที่เอาไปแต่งห้องได้ง่ายแล้วก็ความพิเศษก็คือหลังจากนี้ก็จะมีลายเซ็นแถมไปกับโปสเตอร์ด้วยนะฮะทั้งหมดนี้สนนราคา690บาทนะครับแต่ว่าเป็น limited edition เพราะงั้นเนี่ยเวลาที่ปล่อยคลิปนี้ไปแล้วน่าจะเหลือน้อยมากๆแล้วนะแล้วก็มีขายเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้นไม่มีร้านหนังสือเพราะว่าเป็นแบบว่าบุ๊กเซ็ตอะไรเงี้ยแนะนำว่าไปซื้อที่เว็บไซต์ของทางสารพิมพ์10มิลลิเมตรเดี๋ยวเขาจะแถมนั่นแถมนี้ให้นะภาษาถ้าไปซื้ออันหนังสืออ่ะก็คือได้ราคาเต็มนะแต่ว่าจะซื้อที่ไหนก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าอุดหนุนกันนี่เป็นเล่มที่6ของเราแล้วนะครับคนเก็บก่อนเก่งราคาเผื่อมีใครบอกว่าตามหาเดี๋ยวกูแอบปล่อยเองหลังจากนี้ นี่เป็นหนังสือเล่มที่6ของเราแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบอุดหนุนเราในฐานะนักเขียนตัวน้อยๆก็ดีใจที่เดินทางมาไกลถึงขนาดนี้แล้วก็ฝากน้องใหม่ด้วยนะกับดิมโนตนิทานต่างฝันนะครับเอาไว้อ่านก่อนนอนก็น่าจะหลับฝันดีหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีผลงานอื่นๆที่มีความคุมธีมอันนี้ก็รอติดตามกันนะครับถ้าอ่านแล้วหรือว่าแบบมีข้อสงสัยหรือว่าแบบได้รับหนังสือชำรุดอะไรเงี้ยติดต่อไปที่สำนักพิมพ์ได้เลยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเล่มใหม่ให้อะไรก็ว่าไปนะแต่แบบเอ้ยพิมพ์หน้านี้ผิดค่ะหรือว่าสอดไส้มาผิดค่ะอะไรเงี้ยก็ติดต่อสำนักพิมพ์ได้เลยอ่านจบแล้วก็แท็กรูปมาหรือว่าแท็กนี่ไอจงไอจีมาหาเราอุ้ยไม่มีประมงประวัติจะดูฉลาดมากนุ้ยผลงานหนังสือที่ผ่านมาเรื่องเล่าจากดาวอื่นพระตะวันบนดวงจันทร์เรื่องเล่าจากดาวตกหลงทางกลางปุยเมฆแล้วก็โฮมรูมวัดซันฝากผลงานด้วยนะครับถ้าอ่านแล้วชอบใจหรือยังไงแบบว่าฟีดแบ็กกันมาในแฮชแท็กก็ได้ดีมโน้ตหรือว่านี่ทันดังฝันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะแวะไปชื่นชมแวะไปไลค์แวะไปแบบว่าอมยิ้มเบาๆนะวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็นอนหลับฝันดีแล้วเจอกันใหม่ซีเลสบ๊ายบาย